เกิดจากว่าตัวนะครับเลเวอร์มีปัญหาครับเลยทำการเปลี่ยนตัวเลเวอร์ตอนนี้สั่งของมาอยู่ครับรอของมาครับในราคา30บาทเองนะครับกระพริบติดอยู่กับสายตาเสียครับนับไป10วิครับกระดับก็จะบันดาลไอ้ครับตัวขับเลเวอร์มีปัญหาครับกระพริบโอเคครับครับครับสวัสดีครับนี่ครับตัวที่ผมสั่งซื้อตัวไดเวอร์ครับตัว LE Diver จากเว็บอารีนะครับเนื่องจากว่าในเว็บไซต์บ้านเราครับขายแพงมากครับก็ท่านเจ้านี้จะมีเลือก24วัตต์นะครับกับ36วัตต์นะครับก็เลือกดูเอาครับถ้าท่านอยากได้มากไปก็สามารถเซิร์ชโดยแบบนี้ครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีไดเวอร์เยอะนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแบบนี้ก็ใช่ครับก็เลือกดูเอานะครับมีหลายเจ้านะครับหลายขนาดนะครับหรือจะเอาแบบกลมๆก็สามารถเซิร์ชเป็นไซเคิลแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีแบบกลมๆให้เลือกมากมายครับผมซื้อตัวราคาก็จะยี่ห้อคนซื้อเยอะๆหน่อยครับซื้อเจ้านี้นะเจ้านี้ก็เยอะนะครับแล้วแต่ท่านเลือกนะครับตามความพอใจนะครับก็ราคาก็ประมาณ30บาทครับประมาณ 1.3 ดอลครับวันนี้ก็บวกค่าส่งเข้าไปก็ประมาณกับ1ดอลกันนะครับครับ24วัตต์ประมาณนี้นะครับ24วัตต์ก็10โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีครับนะครับก็18นะครับก็รวมการสั่งซื้อนะครับผ่านเว็บพวกอาลีก็ต้องใช้เวลารอนะครับก็ถ้าท่านสนใจในคลิปนี้ก็สั่งซื้อไว้เยอะๆนะครับสัก 2-3 อันเผื่อมันเสียครับจะสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่เป็นตัวเก่าที่ผมถอดออกมานะครับเป็นตัวคับเลเวอร์นะครับ24วัตต์นะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากอารีนะครับก็ตัวเล็กกว่าก็24วัตต์เหมือนกันนะครับก็ทำการถอดนี่ออกจากตัวบล็อกไฟครับผมถอดแล้วครับก็ดับไฟเรียบร้อยนะครับก่อนถอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ทำการใส่อันนี้เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนถ่ายก่อนครับดูวงจรนะครับโอเคนะขนาดใช้ได้นะครับเอาพุท22โวลต์เกือบ300มิลลิแอมป์นี่ก็เอาพุท24โวลต์ยิบ24ครับแล้ว80โวลต์ครับก็300มิลลิแอมป์นะครับโอเคครับเดี๋ยวพบปัญหาครับเนื่องจากว่าไอ้เกียวนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะหนากว่านะครับมันจะหนากว่าตรงนี้ครับทำให้มันสามารถใส่ได้ต้องหาน็อตใหม่ครับน็อตตัวนี้ซึ่งผมเองไม่มีครับก็จะทำการติดกระดาษกาวสองหน้าแทนแล้วกันครับติดไปอย่างนี้ให้มันอยู่ครับติดกระดาษกาวสองหน้าแทนครับแล้วก็จะไปติดตังตรงนู้นครับซึ่งมันมืดแล้วก็เนี่ยต่อเขาครับก็ต้องดับไฟเรียบร้อยครับอันตรายครับผมตายได้นะครับโอเคให้นั่นนะครับโอเคก็ต่อมี
ขาครับนี่ผมทำการต่อไปนะครับเพราะว่าต้องใช้สองมือครับต่อเรียบร้อยครับก็ผมก็รับสวิตช์ไฟต่อเลยนะเพราะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องไฟนะแล้วก็กลัวด้วยนะก็ทำการต่อให้ไฟเรียบร้อยอย่าทำการเปิดตัวครับเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อฟื้นต่อไฟก็ต้องจัดระวังให้เรียบร้อยครับอย่าอันตรายนะจากที่กับสวิตช์ไฟเรียบร้อยครับในราคาแค่30บาทนะตัวอะแดปเตอร์นะโอเคครับขอบคุณครับโอเคก็ทำการต่อไปครับโอเคครับต่อแอปเตอร์ได้วงจรอย่างนี้แค่นี้เองครับสามารถซื้อต้นมาเปลี่ยนไฟก่อนได้ครับเหลือแค่ซื้อตัวนี้มาแข่งแค่นั้นครับในราคา